สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Scenario Oracle คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสำหรับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะดูในเรื่องของการงานการเงินและความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงหลังสงกรานต์นี้ครับเรามาเริ่มในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภกันก่อนนะครับเช่นเคยครับสำหรับคนที่มีงานทำแล้วชาวราศีพฤษภหลังสงกรานต์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังสงกรานต์นี้ชาวราศีพฤษภที่ทำงานอยู่นั้นก็จะได้รับมอบหมายภารกิจชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นสำคัญให้กับคุณเองได้รับผิดชอบกันนะครับแล้วก็คุณนั้นก็สามารถที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะทีมงานของคุณนะครับมีความสามัคคีและก็แน่นเหนียวกันเลยทีเดียวทำให้งานนั้นผ่านและก็ลุล่วงไปในช่วงหลังสงกรานต์นี้ได้ด้วยดีครับส่วนสำหรับใครที่กำลังหางานอยู่ในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับก็ลองคิดดูนะครับแล้วก็ลองไตร่ตรองดูเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานเข้ามาในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับก็มีเทพีแห่งโชคลาภออกมาแสดงว่าคุณนั้นจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำงานแต่ว่าตัวคุณเองนั้นจะต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับว่าคุณจะเลือกงานนี้หรือไม่ลองชั่งใจวิเคราะห์ดูว่างานที่คุณจะไปสมัครแล้วก็งานที่คุณจะไปสัมภาษณ์เนี้ยดีแล้วก็เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่ก็ยินดีล่วงหน้าสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงหลังสงกรานต์นี้ในเรื่องของงานใหม่ของคุณด้วยนะครับจากเรื่องของการงานมาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับหลังสงกรานต์ชาวราศีพฤษภจะมีดวงอะไรอย่างไรในช่วงหลังสงกรานต์บ้างนะครับสำหรับไพ่ก็ตอบว่าในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับคุณจะมีความคิดแตกแยกออกไปในเรื่องของการเงินนั่นก็แสดงว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการใช้เงินที่มากกว่าหนึ่งอย่างทำให้คุณต้องใช้สมองใช้ความคิดหนักในเรื่องของการใช้เงินแต่คุณเองนั้นมีพันธสัญญาในเรื่องของการใช้เงินเกิดขึ้นหลังสงกรานต์นี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าสัญญาที่คุณนั้นเคยให้กับใครไว้หรือเป้าหมายของคุณเองนั้นที่จะใช้ในเรื่องของการเงินในช่วงหลังสงกรานต์นี้เป็นอะไรต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับในเรื่องการใช้เงินเป็นสำคัญคุณอาจจะใช้เงินไปในทางที่ผิดก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากในเรื่องของการใช้เงินในช่วงของหลังสงกรานต์นี้นะครับเรื่องการเงินไปแล้วเรามาดูในเรื่องของโชคลาภที่จะเข้ามากันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภไพ่บอกว่าในช่วงหลังสงกรานต์นี้ให้คุณเตรียมตัวรับกับโชคลาภที่จะเข้ามาในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยโชคลาภนี้อาจจะมาในส่วนของบุคคลก็เป็นได้นะครับในส่วนของช่วงหลังสงกรานต์นี้ก็จะมีโชคลาภอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นสิ่งของให้คุณเข้ามาได้ชื่นใจเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวรับได้เลยในเรื่องของโชคลาภหลังสงกรานต์นี้ครับจากเรื่องการงานการเงินมาปิดท้ายในเรื่องของความรักกันบ้างชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่รักแล้วในช่วงหลังสงกรานต์จะเป็นอย่างไรในช่วงหลังสงกรานต์นี้ชาวราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่3หรือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องของชีวิตคู่เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คุณนั้นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งอย่างหนักเกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังสงกรานต์นี้ส่วนคู่รักก็จะมีกิจกรรมทำให้คุณนั้นมีความสุขในช่วงของหลังสงกรานต์นี้ด้วยแต่ก็พึงระวังอย่างที่เตือนไว้นะครับให้ระวังในเรื่องของบุคคลที่3หรือคนที่จะมาเกี่ยวพันในเรื่องของความรักระหว่างคุณ2คนอาจจะทำให้คุณนั้นเกิดความบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของคนโสดกันบ้างครับชาวราศีพฤษภหลังสงกรานต์นี้เป็นอย่างไร
ชาวราศีพฤษภนะครับไม่ต้องกังวลใจสำหรับคนโสดนะครับแต่ว่าไพ่ก็ออกมาในเรื่องของการที่คุณนั้นยังเก็บตัวอยู่คนเดียวนะครับคุณนั้นยังใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบสันโดษนะครับในช่วงหลังสงกรานต์นี้อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตนะครับก็ลองพยายามปรับจูนตัวเองออกมาพบกับสังคมภายนอกบ้างแบ่งชีวิตตัวเองออกมาให้พบเจอกับคนภายนอกบ้างคุณเองนั้นอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนอื่นบ้างเพราะว่าในช่วงหลังสงกรานต์นี้คุณมักจะเก็บตัวแล้วก็คุณอยากที่จะอยู่คนเดียวไม่อยากพบปะเจอใครทั้งสิ้นลองปลีกตัวออกมาพบปะสังคมกันบ้างนะครับคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจก็เป็นได้ครับเอาล่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะครับไพ่จะบอกอะไรกับคนที่เกิดในชาวราศีพฤษภหลังสงกรานต์กันบ้างนะครับในส่วนของชาวราศีพฤษภช่วงหลังสงกรานต์นี้ไพ่โดยรวมก็จะบอกว่าคุณมีสิ่งใดคุณมีการงานหรือเป้าประสงค์ใดคุณจะสำเร็จในเรื่องสิ่งนั้นที่คาดหวังไว้นะครับแล้วคุณก็จะได้พบกับมิตรสหายที่ดีในช่วงหลังสงกรานต์การงานหรือการปันผลต่างๆนะครับคุณจะได้รับการปันผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีสิ่งบางสิ่งที่คุณยังหาคำตอบไม่ได้หรือยังหาหนทางแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ค่อยๆคิดไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคำถามนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับเผื่อในคลิปหน้าจะหยิบคอมเมนต์ของคุณมาเป็นหนึ่งในคำถามในการดูดวงครั้งต่อไปในคลิปต่อไปของชาวราศีพฤษภครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปสำคัญคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ